วันนี้การเปิดตัว 4G เจ้าแรกของประเทศไทยครับผมก็ผมต้องขอบคุณอาชูบุ๊กเอชมากเลยที่ว่าได้พัฒนาเทคโนโลยีกับผู้นำความรู้ได้แบบว่ามาถึงขั้นนี้แล้วก็ดีใจแทนคนไทยทั้งประเทศดีใจแทนเด็กทุกคนด้วยความเร็วจะเป็นยังไงบ้างคะความเร็วเขาบอกว่าแรงมากๆก็เรื่องที่เรียกว่า 4G แล้วลูกจะมาที่แทนที่ 3G ได้อย่างแน่นอนแล้วสำหรับเทคโนโลยีของ 4G นะจริงๆไม่ใช่แค่โซเชียลเน็ตเวิร์กเดียวแต่มันยังหมายถึงว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะไม่ได้เรียนในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการแชร์งานการส่งงานการถ่ายข้อมูลที่สะดวกในเรื่องของเวลาด้วยตอนนี้ไม่น่าจะใช่นะพี่เอก็น่าจะแบบว่าอัพรูปเพลงมากกว่าเพราะที่ไปเที่ยวเกาหลีมาใช่แล้วตอนนี้พี่เอกับแม่แก้วสนิทกันหรือเปล่าคะจริงๆก็ผมว่าพี่เอก็สนิทกับทุกคนแหละครับสนิทกับแม่ผู้ปกครองของตอนศิลปินนักแสดงทุกคนอยู่แล้วใช่ครับเพราะเขาสนิทกับเรามากกว่าเดิมไหมคะก็เหมือนเดิมนะครับก็มีหายไปบ้างมีมาบ้างอะไรเงี้ยปกติไม่ได้แบบว่าตามประกบตลอดเลยคนเลยมองว่ากลัวว่าเราจะแบบออกไปอีกคนนึงก็เลยไม่หรอกไม่หรอกไม่มีอะไรครับผมว่าจริงๆว่าผมมีสัญญาอย่างเดียวคือกับช่องสามนี่คือสัญญาที่ผมมีสัญญาเดียวและกับพี่เออะไรพี่เอน่าจะผมไม่มีสัญญาที่จะให้พี่เอดูแลต่อไปก็จริงๆก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยก็ดีนะครับผมไม่มีสัญญาพี่เอแต่ว่าก็ยังแบ่งส่วนแบ่งพี่เอเหมือนเดิมใช่ใช่ครับผมไม่จริงๆก็เป็นส่วนแบ่งเป็นเรื่องของน้ำใจด้วยอะไรเงี้ยการทำงานร่วมกันในสังคมบันเทิงบ้านเราเหมือนเดิมหลายคนก็มองว่าการที่พี่เอแบบโพสรูปเราเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่ไม่อยากจะแบบดูแลเราไว้เป็นพิเศษหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งใหม่ทั้งเคนเอ้ยทั้งไม่นะจริงก็พี่เอก็โพสรูปหลายคนเหมือนกันนะครับผมพี่เอเขาไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมคะกับการที่เด็กสาวทยอยเดินออกไปกับพี่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องพี่เอกับพี่หมากจริงๆก็ไม่มีอะไรนะฮะจริงๆแล้วก็พี่หมากกับพี่เอก็เหมือนเดิมเดิมเลยไม่มีอะไรเดิมเห็นข่าวที่ออกไปที่แบบว่าเราไปนอนกับเหมือนกับพ่อเขาจะแยกที่ญี่ปุ่นเห็นว่าเราจะฟ้องเรื่องนี้จริงหรือเปล่าไม่ฟ้องฟ้องทำไมอ่ะไม่ฟ้องครับผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้อื่นเสียหายมากกว่าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาฟ้องมันเรื่องใหญ่มันเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาของวงการตัวน้องยามากกว่าได้มีคุยกันแล้วไหมคะยังไม่ได้คุยเรื่องนี้มันก็ไม่น่าคุยแล้วเป็นเรื่องที่แบบว่าต่างคนต่างคนแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเดี๋ยวจะถามเองว่าทางฝั่งน้องมันจะเอาเรื่องไหมคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับทางฝั่งเราทางฝั่งเราผมไม่มีปัญหาแล้วข่าวผมเจอมาจนชินแล้วพี่วันนี้รู้สึกเฉยๆทุกอย่างที่ผ่านมาเลยชินแล้วแล้วเดี๋ยวย้อนไปเรื่องพี่เอหน่อยเรายังสบายใจที่ได้อยู่กับพี่เอสบายใจไม่มีปัญหาอะไรกันเลยมันก็มีบ้างทำงานแบบทำงานกันสังคมการทำงานมีบ้างเป็นต้องเจอปัญหาแต่ว่าทุกอย่างเราแก้ด้วยได้หลายอย่างแล้วเอ็กซ์มันยังไงการที่แบบเอ็กซ์คอมเมนต์เราไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่เอ็กซ์ก็มีในกลุ่มผมว่าไม่น่าจะมีแต่ถ้ามีก็ไม่รู้จะทำยังไงความคิดต่างกันอะไรเงี้ย